สวัสดีครับผมฮาริสนะครับผมฮาริสบาร์เบอร์หาดใหญ่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวแบ็กบีทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมต้องบอกว่าเคยทำรุ่นแรกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นตัวใหม่ต้องบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากรุ่นแรกก็คือตัวบอดี้นะครับเห็นไหมครับการหยัดโค้งนี้ทำให้การจับแบตเตอรี่การทำงานง่ายขึ้นไม่ลื่นออกจากตัวบอดี้นะครับและมีตัวหยักๆพวกนี้ทำให้การเกาะติดของนิ้วมือกระชับมากขึ้นนะครับและที่เปลี่ยนไปอีกก็คือตัวคันโยกตัวคันโยกตัวนี้จะมีตัวปุ่มของหัวนะครับผมการทำงานพลังระดับมันก็จะเกาะมือยิ่งขึ้นการปรับระดับแต่ละเบอร์ก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมและด้วยตัวบอดี้นะครับน้ำหนักที่มันเบางานเฟรดแต่ละหัวเนี่ยจะทำงานได้กระชับมากขึ้นนะครับและตัวฟันเฟรดเนี่ยต้องบอกว่าการไล่เฟรดของเราอะถ้าใครเคยดูคลิปหลายๆคลิปผมจะใช้ตัวแบ็กบีทเนี่ยไล่เฟรดทำให้สีเฟรดของเราอะดูสวยงามมากขึ้นนะครับเห็นไหมฟันที่เป็นมันเรียบแบบนี้ส่วนเสน่ห์ของมันก็คือตัวคันโยกเราจะกะระดับแต่ละเบอร์ได้ง่ายขึ้นพอเราล็อกแต่ละเบอร์ปุ๊บฟันก็จะไม่เคลื่อนละการไต่ระดับของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับการสะบัดการอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเคลื่อนต้องบอกว่าผมชอบมากนะครับโอเคก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูว่าการใช้งานของตัวแบ็กบีทเนี่ยมันเป็นแบบไหนต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนลองสัมผัสนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ